แหลกแหลกไปเหอะแหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลกวันนี้มาทำกับเจ๊กาตูนในเรื่องนี้คือเขาเป็นน้องนะไม่ใช่นี่เป็นพี่นะหน้าแก่ว่าพ่อกูอีกแต่ว่าอันนี้เล่นเป็นพี่อันนี้เล่นเป็นน้องตรงหลังไม่เล่นแล้ววิ่งวิ่งหนีผีไม่ไหวปวดหลังเวลาถ่ายๆวิ่งกันไปวิ่งกันไปแล้วก็อันนี้ก็บ่นอยู่เรื่อยนะเขาจะให้เราวิ่งทั้งคืนเลยเหรอตอนนั้นน่ะสภาพนั้นก็ยังแย่อยู่แล้วตอนนี้ไปให้ไปวิ่งแบบนั้นนะใช่ฉันก็จะตายไปเลยใช่บางทีบ่นแล้วก็เข้าหูเพราะว่ามันมีติดไวเลสคือบ่นว่าให้ฉันหล่อขนาดนี้มันเกินไปแล้วนะฉันแก่ขนาดนี้ไม่คิดถึงเลยเหรอว่าฉันจะแบบให้ฉันไปถ่ายไปแล้วก็ปล่อยฉันเราก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็พวกอันนี้ก็พวกเราก็นั่งฟังอย่างเดียวเออใช่ใช่อาจารย์ใช่พี่ลงตอนนี้งานพี่ลงเยอะป่ะคืองานละครยอมรับเลยไม่มีเลยแต่หนังเข้ามา3เรื่อง4เรื่องโอ้หนังกับดีกว่าหนังกับดีกว่าก็คือละครหดแต่หนังมาพี่หนูอยากเล่นหนังอ่ะพี่เอาหนูเข้าวงการไม่ได้เธอต้องวิ่งหนีผีเดี๋ยวเธอก็ไปบ่นในกองถ่ายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ไปบ่นให้เข้าหูผู้กำกับเดี๋ยวผู้กำกับเขาก็มาอะไรวะบ่นอีกแล้วตาแก่นั้นบ่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ไวเลสลืมนินทาเขาเขาจะให้ฉันวิ่งถึงกันกี่โมงกี่ยามเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันอายุขนาดนี้แล้วนะโอ้ยตายแล้วปล่อยฉันไปเถอะปล่อยหมายถึงว่าปล่อยเขาให้เขากลับบ้านไปนอนเขาไม่กลับไปไม่นอนนะครับคุณผู้ชมแดกวายต่อครับว้ายตายแล้ว